สวัสดีค่ะพบกับพัชยารีโคเชกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพาทำตัวดอกบะมาริสอนกลีบแบบชั้นติดติดกันแบบนี้นะเดิมทีเนี่ยเคยทำสอนแบบเวอร์ชันกลีบมนระยะห่างๆพอสมควรไปแล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้เราจะมา ทำอะแดปใหม่โดยการใช้กีบปลายแหลมนะคะแล้วก็เพิ่มทิกอีกนิดๆหน่อยๆนะคะลงไปในนี้กันเดี๋ยวเรามารับชมกันได้นะคะส่วนเทคนิคง,งานต่างๆเช่นการหนีบกีบการเซตกีบให้ดูสวยสมจริงเนี่ยก็จะมีอยู่ในห้องดอกอุบะกับตัวห้องเรียนเทคนิคนะคะใครที่อยู่2ห้องเรียนนี้สามารถเข้าไปรับชมได้นะคแะนะนําอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะวันนี้ที่เราจะใช้จะเป็นซัมเมอร์ซอฟเบอร์ยีค่ะหรือว่าบางคนก็จะเรียกเบอร์20ซเนไม้วนนั่นเองเข็มที่เราใช้จะเป็น1.25 มมอนะคะหรือว่าใครจะใช้ซัมเมอร์ซอฟเบอร์18ที่เส้นเล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะจะได้กรีบงานที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นคือกรีบเขาะจะบางกว่าเดิมนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะทำตัวโซ่ขึ้นมาทั้งหมด5โซ่กันก่อนนะคะแบบนี้ตั้งโซ่ขึ้นมาเลยแบบนี้ค่ะไม่ต้องแน่นไปแต่ก็ไม่ได้หลวมไปนะเสร็จแล้วเราจะมาทำา x ลงในโซ่หลักแรกที่เราขึ้นต้นนะคะแบบนี้ค่ะ ใส่เข้ามา x เ,เนี่ยอาจจะยืนมานิดหนึ่งเพื่อที่ไม่ x มันเตี้ยเกินไปนะคะจะได้เหลือพื้นที่ในการทำ c ของกลีบดอกนั่นเอง x แบบนี้เสร็จแล้วนะคะถักโซ่5ต่อขึ้นไปอีกทีนึงค่ะแบบนี้เลยจากนั้นทำพอ3คอนะคะแล้วเราจะจิ้มลงไปที่ หลักเดิมข้างล่างตรงนี้ค่ะแหวกเข้ามาตรงกลางนะคะแหวกตรงกลางเลยมันจะได้ฝั่งละสองเส้นนะมันจะเป็นรูปตัววีนะคะทุกคนแบบนี้จิม้มเข็มเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเราจะปดทั้งหมดสามครั้งนะคะปดหัวเข็มแบบนี้นะคะปดไปสามครั้งค่ะแล้วพักไว้ก่อนเรายังไม่ปดหมดนะทุกคนอ่าดูช้าๆกันนะคะแบบนี้เสร็จแล้วทําพอสามคออีกรอบหนึ่งค่ะในหัวเข็มก็ยังมีอันเดิมเหลืออยู่อันนึงนะเสร็จแล้วทิ่มเข้าไปค่ะ ที่หลักเดิมข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วปลดมาสามครั้งเหมือนเดิมจึ๊บ สังเกตด,ดูค่ะเขาจะมีสมห่วงในนี้นะคะแล้วก็ปลดมาสองห่วงให้มันเหลือห่วงหนึ่งแบบนี้แล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการไล่เลเยอร์นั่นเองเนาะเสร็จแล้วใส่โซ่หนึ่งค่ะแล้วเราจะทําติ่งปลายแหลมนะคะใส่โซ่หนึ่งพอเพราะเราไม่ต้องการให้กีบแหลมจนเกินไปนะคะแล้วเราก็ซีเป็นติ่งแบบนี้เล็กๆตะมุตะมินะแล้วก็ทําพอ3คอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่หลักข้างล่างไอหลักที่เราทํา X ขึ้นมานี่แหละศูนย์ร,รวมของเขาจะอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ปลดหัวเข็ม3ามครั้ง ค้างไว้ก่อนยังยังไม่ต้องปลดหมดนะแล้วพันพอสามคอออกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ทิมลงไปที่หลักเดิมแบบนี้ค่ะปลดหัวเข็มสามครั้งปุ๊บปลดหัวเข็มไว้สามครั้งแบบนี้นะแล้วมันจะเหลือสามห่วงแบบนี้นะคะรวบเข้ามาให้หมดนี่คือการปิดปีบงานของเขานะคะแล้วก็จบด้วยโซ่ห้า นะจบโซ่ห้าแบบนี้นะคะแล้วไปซีตรงที่กีบข้างล่างที่เราใส่เป็นศูนย์รวมแบบนี้เลยนี่เป็นไงคะพอจะเป็นพอจะนึกภาพออกไหมพอจะง่ายไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีกีบที่สองรีรันให้ดูอีกทีหนึ่งแบบชัดๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือหนึ่งกีบของเขานะคะฐานเนี่ยจะทําทั้งหมดห้ากีบเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกีบที่สองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะใครดูไม่ทันสามารถปรับ ระยะให้มันช้าลงกว่านี้ได้หรือว่าจะดูกรีบต่อไปที่โมกําลังทํานี้อยู่ก็ได้นะคะอ่ะซูมเข้ามาใกล้ๆโซ่ so, ไม่ต้องขึ้นอะไรทั้งนั้นนะเราจะมาไอ้ตรงหลักถัดไปตรงนี้ค่ะด้านข้างสกิดตรงหัวแถวบนนะเส้นบนเราจะเดินแนวเส้นบนกันนะคะเนี่ยสกิดเส้นบนมาเส้นเดียวมันจะติดเข็มมาแค่เส้นเดียวตรงนี้สกิดขึ้นมาข้างบนนิดๆขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่นี่นะแล้วเราจะทํา x กันค่ะ x ของเราคือไม่ต้องแน่นเกินไปเราเน้นสบายสบาย อ่นะ x แบบนี้ปุ๊บใส่โซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะกลีบนี้จะเน้นเป็นกลีบยาวนะคะทําพอสามคอแล้วจิ้มเข้าไปตรงหลักไอตัวที่เราทํ x เมื่อกี้จิ้มเข้าไปเลยค่ะอ่าตรงนี้มีสี่ห่วงใช่ไหมเราปลดสามห่วงค่ะเหลือไว้ห่วงหนึ่งนี่แบบนี้พันพอสามคออีกรอบหนึ่งค่ะแล้วใส่เข้าไปที่ x ตรงเดิมตรงฐาน x ตรงนี้นะปดปดปดสามครั้งนะคะ มันจะเหลือห่วงในหัวเข็มเนี่ยสามห่วงแบบนี้แล้วปลดอีกสองห่วงจะเหลือห่วงเดียวแล้วใช่ไหมแล้วปลดอีกรอบหนึ่งค่ะจะมีสเต็ปสามสเต็ปนะทุกคนอย่าสับสนนะคะแล้วใส่โซ่หนึ่งทำติ่งทำติ่งนี่เคยสอนแล้วเนะว่าทำติ่งไปแหลมยังไงนะคะก็จิ้มเข้าไปได้เลยแล้วทำติ่งแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยกีบฝั่งต่อไปเหมือนเดิมค่ะพอสามคอนะคะพันพอสามคอจิ้มลงไปที่ตัวฐานข้างล่างเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วปลดสามครั้งค่ะหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะเหลือไว้หนึ่งอันพันพอสามคออีกรอบหนึ่งค่ะแล้วทิ้มลงไปที่หลักเดิมข้างล่างแล้วปลดอีกเหมือนกันค่ะสามครั้ง มันจะเหลือสามห่วงในเข็มแบบนี้แล้วเราก็รวบทั้งหมดนะคะไอตัวฝั่งสุดท้ายตรงเนี้ยเราจะรวบทั้งหมดเราไม่เป็นเลเยอร์แบบเมื่อกี้แล้วนะเราจะรวบทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่โซ่ห้าเพื่อที่ให้บาลานซ์กระกรีบมาทั้งข้างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาซีตรงฐานข้างล่างที่เราทํากระจุกลมกันตรงนี้ค่ะก็จะได้อีกหนึ่งกีบอ่าเป็นไงคะพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมง่ายไหมง่ายขึ้นไหมเดี๋ยวกีบที่สามทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็เราจะไปที่หลักตัวต่อไปนะคะเดินแนวคือแนวเส้นบนข้างบนเหมือนกันนี่จิ้มขึ้นไปค่ะสก,กิดมาเส้นเดียวเล็กๆเนี่ยนะคะทํา x ยืดขึ้นมานิดนึงไม่ต้องเอเตี้ยไปนะคะเราจะทํา x แบบพงมาไลยไม่ใช่ X แบบตุ๊กตานะ X ตุ๊กตามันจะแน่นๆใช่ไหมแต่ X นี้ก็จะเป็น X แบบหลวมๆสบายๆนะใส่โซ่ห้ค่ะแล้วก็ทําพอสาคอเหมือนเดิมค่ะ จิ้มเข้าไปในหลังนี้นะคะแรกๆอาจจะหารู้ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าทำไปเรื่อยๆมันจะชินมือมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนบดไปสามครั้งค่ะอันโอเมสามครั้งหรือว่าพอสามคอั่นเองจิ้มเข้าไปค่ะปดปดปดสังเกตดูนะคะจะเหลือสามห่วงแบบนี้จึ๊บสเต็ปหนึ่งบดสองและอีกสเต็ปหนึ่งบดหนึ่งแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการไล่เลเยอร์นะ ให้กีบมันดูมีมิติมากขึ้นมันจะไม่กลางออกนะคะมันยังดูมีความเรียวอยู่แต่ยังอ้วนอยู่อ่ามันเดิมค่ะพอสามคอฟังต่อไปปวดสามครั้งค่ะยังไม่ต้องปวดหมดนะบางคนเผลอปวดหมดถามว่าปวดหมดได้ไหมได้กีบก็จะบาดออกไปเรื่อยๆนะคะก็จะไม่ได้ตัวเลเยอร์ที่เราต้องการแค่นั้นเองค่ะนี้ยังเหลือไว้ห่วงหนึ่งแบบนี้อยู่นะแล้วก็พอสามคอเนี่ยแล้วจิ้มเข้าไปค่ะ ทำแบบนี้คือมันจะคุมความกว้างของตัวกีบงานได้นั่นเองนะทุกคนปึ๊บมีสามห่วงแบบนี้รวมหมดเลยค่ะแล้วใส่โซ่ห้าปิดงานซะถ้าเราขึ้นโซ่สี่เราก็ใส่โซ่สีปิดงานนะแต่ถ้าเกิดเราขึ้นโซ่ห้าเราก็ใส่โซ่ห้าปิดงานนะคะทุกคนคะ่ะปึ๊บซี C เข้าไปเลยซี C, หรือเลื่อนห่วงนั่นเองเนาะนี่ได้กีบที่3ามแล้วนะคะ ก็ยังเหลืออีกสองกลีบนะคะถาอันนี้จะทําทั้งหมดห้ากลีบนะคะเราจะทาไปเรื่อยๆวนไปจนสุดไอตัวสุดท้ายนะคะหรือว่าสุดกลีบที่ห้าของเรานั่นเองนะ,ะทุกคนกลีบที่สี่เหมือนเดิมค่ะจะอยู่ข้างๆตรงนี้มันจะเล็กๆนิดน,นึงนะคะเพราะว่าโมอะตั้งฐานโซ่ไม่ได้ไม่ได้หลวมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะ,ะแคบๆเบียดๆกันหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าเราอยู่หน้างานเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นตัวงานของเราเนี่ยได้ชัดว่าเราจะจิ้มระยะไหนนั่นเองเนาะ,ะแต่ถ้าดูในกล้องเนี่ยมันก็อาจจะเอ,อมองไม่ค่อยชัดบ้างนะคะ แต่ถ้าใครที่อยู่หน้างานแล้วทำไปด้วยเดี๋ยวจะมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแลวฟังโมอธิบายไปด้วยนิดนึงนะจิ้มข้าไปเลยค่ะทำกลีบเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็จะไปกันเร็วนิดนึงนะคะเราก็จิ้มไปเหมือนเดิมค่ะลงไปตรงกลาง X เ,เนาะแล้วก็ทํากลีบเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็สามารถดีไซน์ได้ตามชอบนะคะว่าเออชอบสไตล์ประมาณไหนแล้วกออ็การจะให้กลีบมนแคบยังไงนะคะลองดีไซน์ประยุกต์ใหม่ได้นะคะ เมื่อเราได้กรีบเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นโซ่ห้านะคะเพื่อที่จะซีปิดดอกตรงที่จุดเดิมแบบนี้เลยนะคะใส่เข้าไปได้เลยทีนี้เราจะมาดูตัวกรีบที่ห้ากันค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราสามารถจัดชิ้นงานโดยการใช้นิ้วเราเนี่ยคึงหรือว่า,าดึงดึงงานออกมาดูก่อนก็ได้นะว่ากรีบงานเนี่ยโอเคหรือยังนะคะถ้าไม่โอเคยงไงก็ยังสามารถปรับน้ําหนักมือไปได้นะพยายามดูชิ้นงานเราไปด้วยนะคะ มากีบที่ห้ากันค่ะกีบที่ห้าตัวนี้เขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับตัวกีบแรกจะมีโซ่หลักหนึ่งที่ว่างๆตรงนี้เห็นไหมคะเราสกิดเส้นบนเส้นเดียวนะคะข้างบนตรงนี้เห็นไหมนี่จิ้มๆเข้าไปเลยค่ะเส้นเดียวเล็กๆข้างบนนะคะจิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วทํา X แล้วเราก็ใส่โซ่ห้าเพื่อที่จะทําเป็นตัวกีบด, <S <S ดอกเหมือนเดิมค่ะโซ่ห้าแล้วก็ทําพอสามคอนะคะเหมือนเพื่อนๆเขาตรงนี้เลยแต่โซ่เนี่ยเราต้องอ ทำให้มันเท่าๆกันทั้งหมดนะคะจะได้กีบงานกีบดอกเนี่ยเท่าๆกันถ้าเราทําโซ่ห้าหลวมก็ต้องทําหลวมไปเลยทําโซ่ห้าน่นก็ต้องแน่นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกดอกก็จะได้งานที่เสมอกันนะก็อันนี้ก็กีบที่ห้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ซีปิดงานเหมือนเดิมค่ะก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับตัวชั้นเนี่ยที่ได้ห้ากีบนี่ครบแล้วเนาะทีนี้เราจะมาขึ้นอีกชั้นหนึ่งชั้นบนนะคะตอนนี้เราจะใช้โซ่สี่กันและแต่ก่อนอื่นเรามาขึ้นโซ่หนึ่งตรงนี้ก่อนขึ้นโซ่หนึ่งทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วมาดูกัน ตรงนี้ใกล้ๆนะคะมันจะมีเส้นที่อยู่หัวมุมของตัวกีบแรกนะคะเส้นเส้นเล็กๆมันจะเป็นรูปขีดขีดแดดอะคะ่ะถ้าทุกคนเห็นหน้างานเนี่ยจะลองอ๋อมันอยู่ข้างบนหัวมุมตรงนี้เองเราใช้หัวเข็มเล็กๆของเราเนี่ยสกิดชิ้นงานไปเพื่อที่จะทำ X นั่นเองนะคะแบบนี้ นี่จิ้มเข้าไปอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นทางด้านข้างอีกนิดหนึ่งที่ยื้องไปก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะลองทําดูก่อนนะว่าชอบไม่ชอบอยังไงนะคะเสร็จแล้วทํา x ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเราใส่โซ่สี่รอบนี้เราจะใส่โซ่สี่นะคะเราอยากได้กีบที่สั้นกว่าตัวล่างเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็นโซ่สี่แล้วทําพอสองอนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เจาะลงไปตรง x ที่เราทําไว้เมื่อกี้นะนี่ จิ้มเข้าไปตรงกลาง x ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปดหัวเข็มนะคะสองครั้งนะคะแบบนี้ปดหนึ่งปดสองแบบนี้ก่อนแล้วค้างไว้นะคะยังไม่ต้องปดหมดนะนี่มันจะค้างไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําพอสองคออีกเหมือนเดิมค่ะจิ้มลงไปตรงที่เดิมนะคะพิกัดเดิมเลยที่เราทํามาข้างล่างนี่นะแล้วก็ปดหนึ่งปดสอง อ่าทีนี้เขาจะมีสามห่วงเหมือนเดิมนะนาอสเตปคล้ายๆตัวนั้นนะคะแล้วก็ปลดไปสองห่วงก่อนเหลือหนึ่งห่วงแล้วก็ปลดอีกหนึ่งห่วงแบบนี้ค่ะใส่โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทําปลายแหลมทําติ่งปลายแหลมเลยจิ้มเข้าไปตรงนี้นะ,ะชึบเข้าไปค่ะมันไม่ต้องการให้งานแหลมมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาแค่นี้พอนะเสร็จแล้วก็พอสองคอเหมือนเดิมค่ะจิ้มลงไปในหลัก x ตัวเดิมที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะ อยู่กับเพื่อนๆน,นั่นแหละแล้วก็ปดหนึ่งปดสองนี่ค้างไว้ก่อนนะยังไม่ต้องปดหมดนะคะอย่าเปิดปดหมดนะแล้วทําพอสองคอเหมือนเดิมแล้วจิ้มเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่อ่าปดหนึ่งปดสองเหลือตรงนี้สามห่วงทําอะไรคะรวบหมดค่ะเสร็จแล้วก็ทําโซ่สี่นะเมื่อกี้เราขึ้นต้นโซ่สี่ใช่ไหมรอบนี้เราก็จบด้วยโซ่สี่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สี ปิดงานตรงไอคนกรีบดอกข้างล่างเนี่ยที่เราใส่กับที่เราจิ้มทําเพื่อนเพื่อนเขาเมื่อกี้นั่นแหลคะค่ะที่เดิมตรงนี้เลย <c oughs> อ่าสีเข้าไปคะ่ะเลื่อนห่วงเข้าไปนะคะแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมคะก็จะได้กรีบตัวเนี้ย กระจายแบบนี้คือจะสั้นกว่ากีบล่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอันที่สองกีบที่สองจะอยู่ข้างๆกันและมันจะมองเห็นเส้นขีดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเราควรจะจิ้มงานตรงไหนนะคะเขาะจะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะเส้นที่ว่างๆเนี่ยก็ทํเอ็กเข้าไปค่ะแล้วก็ทํากีบเหมือนเดิมนั่นแหละขึ้นโซ่สี่ตามปกติของเราเลยนะคะให้จําง่ายๆคือกีบชั้นล่างเนี่ยเราจะใช้โซ่ห้าแล้วก็พอสามคอ แต่ถ้าเกิดกีบชั้นบนเนี่ยเราจะใช้โซ่สี่กับพอ2คอแค่นั้นค่ะเราก็จะไม่มีความสับสนอะไรอยู่ในในใจแล้วเนาะเราก็จะทําได้ตามปกติแหละแต่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนมาพอ3คอทั้งหมดได้ไหมได้ลองลอง,ลองทําดูก่อนแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบสไตล์อื่นหรือว่าให้ยาวเท่าเท่ากันหมดก็สามารถประยุกต์ a d a ได้ตามชอบนะคะ นี้ก็กลีบที่สามเหมือนเดิมเลยค่ะกลีบที่สามเขาก็จะอยู่ข้างๆก,กันกับอีตัวกลีบที่สองนะคะอยู่กับเพื่อนๆนะแล้วก็ถักไปตามปกตินะคะแบบนี้ใส่โซ่สีไปค่ะจื๊บเสร็จแล้วแล้วก็ซีปิดดอกจะไปไวนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะเข้าใจง่ายขึ้นแหละหรือเปล่า <c oughs> เข้าใจง่ายขึ้นแหละทุกคนอ่ากลีบที่สี่อยู่ข้างๆกันแบบนี้เหมือนเดิมค่ะ แล้วจะมองออกได้ไงคะคุณโมอมองออกคะ่ะถ้าถักงานอยู่แล้วทําอยู่หน้าง,งานมองเห็นแน่นอนนะคะเว้นแต่เส้นเล็กไปเราหาไม่เจอแค่นั้นเองนะแต่แน่นอนโมเชื่อว่ามองเห็นทุกคนมองเห็นนะคะก็ทํา x เข้าไปค่ะแบบนี้นะจิม x เ,เนี่ยพยายามอย่า x แน่นเกินไปนะเราต้องการสักงานที่มันสบายๆเพราะฉะนั้นเราสามารถ ทำเป็นเอ็กหย่อนๆย่อนหรือว่าเอ็กให้มันหลวมจากเดิมที่เราเคยทําได้นะคะเราไม่ต้องถักแน่นจนเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันแน่นไปหมดแล้วทุกอย่างมันจะดูแบบไม่สมูทนะคะให้มันดูแบบผ่อนคลายนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้มาไอ้ตรงกรีบที่ห้ากีบที่สี่ไม่ห่วงห่วงตรงกรีบที่ห้าเขาจะอยู่ข้างๆกันไอ้กีบที่ห้าจะมองเห็นได้ชัดแล้วขีดมันจะมีขีดแดดอยู่ขีดเดียวที่เหลืออยู่นะ,ะจิม้มเข็มเข้าไปได้เลยค่ะแบบนี้แทงเข้าไปค่ะอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงเพราะไอ้ตัวดอก ชั้นแรกเนี่ยเราเราถักแน่นนะคะเพราะฉะนั้นจะมองไม่เห็นเพื่อนนะแต่ชั้นต่อไปจะง่ายขึ้นนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยนะถักเอขึ้นไปแล้วก็ทําเป็นตัวดอกโดยใช้โซ่สี่ตามปกติของเราได้เลยค่ะปึ๊บพันกเาเข็มสองครั้งทําดอกไปเสร็จแล้วใส่โซ่สี่โซ่สี่ให้มันเท่าๆเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ ซีปิดงานจิ๊บเป็นอันเสร็จนะคะแต่ยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวเราจะมาซีข้างๆตัวกีบแรกที่เราขึ้นต้นของแถวที่สอง้าเมื่อกี้นะมันจะอยู่ข้างๆกันแบบนี้ค่ะหยิบตัวกีบแรกที่อยู่ซ้ายมือนเนี่ยขึ้นมาก่อนกลางให้ดูนะคะเขาจะมีช่องโวนิดหนึ่งอยู่ตรงมุมตรงนี้นะคะไม่ไม่ใช่รูตรงกลางมันนะมันจะมีช่องข้างๆตรงเนี้นะคะ่ะรูข้างๆน,งนิดหนึง่งนิดหนึง่งนิดหน่อยอยู่ข้างๆตรงเนี้ยคะ่ะโผล่ออกมานะคะ กลัวไม่เห็นซูมเข้าไปให้ดูชัดๆนะนี่อยู่ข้างๆรูข้างๆเห็นไหมเห็นเห็นเห็นใกล้ๆเขียมโมไหมดูนี้นะคะจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้รูด,ด้านข้างตรงนี้นะแล้วสี่แล้วทําเป็นสี่นะคะสีก็เลื่อนห่วงค่ะควักไหมผ่านลอดเข้ามาเสร็จนี่นะคะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จดีนะใส่โซ่หนึ่งเดี๋ยวเราใส่โซ่หนึ่งไว้ก่อนใส่โซ่หนึ่งไว้นะคะ แล้วเอาเข็มเนี่ยคะ่ะปลายเข็มเราเนี่ยจิ้มกับไอ้ตรงหัวของตัวกีบหัวข้างบนเนี่ยคะ่ะที่เราถักถักมาเนี่ยมันจะมีหัวว่างอยู่ข้างบนเนี่ยคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องพลิกกลับอะไรนะมันจะอยู่หัวข้างบนบนสุดของเราเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยควักควักมันขึ้นมาลอดผ่านเพื่อที่จะเอาไหมเนี่ยฝากเข้าไว้แบบนี้นะคะลอดผ่านไปซีแบบนี้เลยนะแล้วเราจะสลับสีเขียวนะคะไปควักสีเขียวมาเพื่อที่จะ เอามาทําเป็นขั้วงานทําดอกที่สองชั้นที่สองเนี่ยต่อไปนั่นเองเนาะก็สลับสีเขียวนะคะหยิบเขียวเข้ามาสกิดเขียวเข้ามาแบบนี้ดึงปลายไหมสีขาวไว้นิดนึงนะคะอย่างนี้ดึงคั้นกันไว้ก่อนเนาะถ้าใครเคยทําแบบเดิมๆที่เคยสอนเนี่ยจะง่ายแต่ถ้าเกิดมือใหม่จริงๆอาจจะรู้สึกว่าสลับอะไรเยอะย,ยากนะคะก็ เดี๋ยวลองดูลองดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มลงมือทําอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะได้ตามนี้แล้วนะคะสีเขียวเนาะฝั่งทางซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะเอาเข็มจิ้มเข้าไปแบบนี้ระหว่างไอ้ตัวหัวหนึ่งกับอันไอ้ตรงแบ่งครึ่งกลางเลยเนาะถัดไปเนี่ยช่วงกีบที่สามเนี่ยค่ะนับนับถอยหลังเราไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีตรงข้ามเราเนี่ยค่ะเอาเข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงนี้เลยให้มันลอดผ่านกันแบบนี้เป็นการฝากตัวได้เนี่ยให้ผ่านลอดเข้ามาอ่าแล้วก็ซีเข้ามาแบบนี้ค่ะ อันนี้อาจจะช่องใช้น้ำหนักมือในการดึงนิดนึงนะคะเสร็จแ,แล้วไอ้จับไหมไอ้สีขาวเนี่ยตั้งขึ้นนิดนึงค่ะไหมสีขาวกับพวกเศษปลายไหมที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราถักเก็บไปด้วยกันได้เลยเราจะถักสีเขียวเนี่ยทับเข้าไปนะคะแล้วก็ควัาเขียวเข้ามาแบบนี้ถักคาดขอเข้าไปได้เลยนะ,ะถักทับไปเลยแบบนี้ค่ะถักไปทั้งหมดห้าครั้งนะคะถักทับไปเลยนะ จักไปห้าครั้งนะคะพยายามจับให้มันแน่นๆนิดนึงนะคะอาจจะจับยากแรกๆนะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆจะชินมือมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าสามละอ่ะสี่ ห้าอ่าห้า,ห,าหรือใครอยากจะใส่ให้มันสูงกว่านี้ก็ได้ถ้าบอกเอ้ยห้ามันเตี้ยไปค่ะมันซ้อนกันเกินไปจะใส่หกใส่เจ็ดใส่แปดใส่ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะตามชอบตามดุลพินิจหรือรูปแบบงานนั้นๆน,น,นะคะอัดแอปได้นะ อ่ะเดี๋ยวโมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งไอ้ตัวเศษปลายใหม่ที่เราเก็บมาเนี่ยมันอาจจะมีแผลม,มสีเขียวเขียวมาได้นะเราก็ตัดทิ้งได้นะคะแต่ว่าสีขาวเราจะยังไม่ตัดนะสีขาวตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตั้งต้นของกลีบชั้นต่อๆไปนะคะเราอย่าตัดเด็ดขาดนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวงานงอกเลยนะคะมีปัญหาแน่ในการทําชั้นกลีบต่อไป สีขาวเนี่ยเราก็ยังถักถักเลี้ยงเขาไว้แบบนี้นะคะไอที่เราตัดเมื่อกี้คือเศษปลายไหมของสีเขียวที่มันแผ่ๆขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตรงกีบชั้นที่สองกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราจับเซตกีบงานดูแล้วว่ามันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปหนีบงานกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อชั้นที่สองกันตรงนี้นะก็เอาเขียวไปวางลงก่อนเอาเขียววางลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะควักสีขาวเข้ามาแบบนี้ค่ะใช้นิ้วเนี่ย นิ้วข้างซ้ายมือมือข้างซ้ายเราเนี่ยจับไหมขึ้นมาเลยแบบนี้แล้วควักขาวเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วใส่โซ่หนึ่งทิ้งไว้แบบนี้นะคะสังเกตดูตรงงานข้างๆข,ข,ของโมเนี่ยมันจะมีสีขาวเป็นขีดแดดเห็นไหมที่มันจะอยู่ระหว่างเขียวกับขาวตรงนี้ค่ะตรงกลางเนี่ยค่ะมันจะมีแดดที่เป็นรูปสีขาวตรงนี้เนาะเข็มจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะ ตัวนี้คือจะเป็นตัวเดินเรื่องของเรานั่นเองนะคะเอาเข็มจิ้มเข้าไปแล้วเราทํา x ค่ะ x ไม่ต้องแน่นนะเอาหลวมๆหน่อยก็ได้นะคะควักเข้าไปในจุดเดิมเนี่ยทําไปจํานวนสาม x ก่อนนะคะนี่แบบนี้ปึ๊บยังยังไม่เสร็จดีนะเราจะทําทั้งหมดห้า x นะคะแต่ว่าสอง x เนี่ยเราจะใช้อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาเขียวตัวเนี้ยค่ะ ไอ้เส้นเขียวเนี่ยเราจับขึ้นมานิดนึงค่ะจับขึ้นมาเอาเข้ามาหาตัวก่อนเนาะเพื่อจะให้ไอ้ตัวเส้นเนี่ยมันชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจับเส้นเขียวเข้ามาหาตัวแล้วเอี้ยวเข็มไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็เอาเข็มจิ้มไปที่เดิมนะคะเดี๋ยวมันจะมีรูรูโวของมันเนี่ยแหละค่ะเอาเข็มจิ้มเข้าไปแล้วเราก็ทํา x ็ตามปกติของเราได้เลยนะคะอีกสองเอ่ากับว่าในนี้มันจะมีทั้งหมดห้าอ็นะคะ อันนี้ก็ถามว่าทําแน่นหรือทํารวมนะคะแนะนํานว่าให้ลองทำหลวมๆดูก่อนนะคะแล้วค่อยไปกระชับอีกทีหนึ่งได้นะแต่เป้าหมายหลักๆคือเราจะเอาสีเส้นสีเขียว่ยขึ้นข้างบนนะคะอย่าเอาลงล่างเด็ดขาดนะคะไม่งั้นนี่จบเลยนะมันจะเป็นดอกต่อไปไม่ได้นั่นเองอ่าเมื่อได้ห้าเอกตามนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะทําตัวกีบตัวยาวของเราเนี่ยแหละที่ทํากีบแบบโซหานะคะสังเกตดูตรงหัวมุมตรงนี้ค่ะที่มันเป็นรูปเปียเห็นไหม เห็นไหมตรงมันจะเป็นรูปเปียไอ้ตรงโซ่ที่เราคัดคาดไว้ตรงเอ็กที่เราทําไว้เนี่ยค่ะเราจะสะกิดแนวเส้นบนเหมือนเดิมนะคะแนวเส้นบนแนวข้างบนเขาเนี่ยค่ะเส้นเดียวสกิดเข้าไปค่ะตรงโซ่ตรงนี้ห่วงเส้นบนตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะจะมีแค่เส้นเดียวนะไม่เอาติดมาสองเส้นนะคะเอาให้มันติดปลายเข็มมาแค่เส้นเดียวแบบนี้จึ๊บแล้วทำเอ็กค่ะ ยืดขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเอาเอ็กแบบไม่แน่นเอ็กหลวมๆหน่อยแล้วก็จะทำเป็นปลายกลีบของตัวนี้เนาะกลีบยาวเราใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะโซ่ห้าถูกต้องค่ะทำโซ่ห้าแล้วก็ทำพอสามคอนะคะลงไปจิ้มลงไปตรงกลางเอ็กเลยค่ะนี่จิ้มกลางเอ็กถูกจะเป็นรูปตัว v ีนะคะใส่ไปเหมือนเดิมอปดอาจจะปลดยางนิดนึ่ง เมื่อกี้เมื่อกี้จังหวะไม่ได้นะคะแต่จังหวะได้มันก็จะไปไวนิดนึงเนาะอ่ะอ่ะค้างไว้นะยังไม่ต้องปลดหมดนะคะแล้วก็ทำพอสามคอเหมือนเดิมค่ะจิ้มเข้าไปหนึ่งสองสามอ่ะขึ้นมาโผล่มามีสามหัวสามห่วงอ่ะรอสองเหลือหนึ่งอย่างนี้ปลดอีกหนึ่งจึ๊บเป็นการทดทวนความจำไปด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมกันนะใส่โซ่หนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ เชิบทำติง่งถ้าถามว่าทำโซ่สองได้ไหมทำทาได้นะคะถ้าใครอยากให้มันแหลมแหลมแลไปเลยอะอ่ะทำโซ่สองได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่อ่าคนถักชอบแบบไหนหรือว่ารูปแบบงานถ้าถามว่าทำปลายมนได้ไหมได้ก็แค่ไม่ใส่ติ่งปลายแหลมแค่นั้นเองค่ะจะทำปลายแหลมก็ได้ทำปลายมนก็ได้ตามชอบนะคะนี่ก็เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> คอแหง้งคอแหง้งพูดจนคอแห้งนะ,ะก็ทำไปนะคะติ่งแบบนี้ใส่โซ่ห้าปิดงานเป็นไงคะแรกๆจะดูเหมือนยากนะคะแต่พอทำไปเรื่อย่ยรู้สึกว่าอ๋อมันง่ายขึ้นมันถักสบายมันถักเพินๆนะคะสบายมากเลยนะ,ะอ่าเห็นไหมได้หนึ่งติ่งหนึ่งกลีบแบบนี้แล้วนะคะได้ไปลายกลีบหนึ่งอันตามนี้แล้วนี่เหมือนเดิมค่ะอันไอนกลีบที่สองก็เหมือนเดิมเลยทีนี้จะมองเห็น หน้างานได้ชัดยิ่งขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะข้างๆสก,กิดเส้นบนเส้นเดียวนะคะเส้นบนมาสก,กิดแนวบนนี่เลยค่ะนี้นะเห็นไหมสก,กิดเข้าไปค่ะเอาเข็มทิ้มเข้าไปได้เลยทำเอกแล้วก็ทำตัวดอกใช้โซ่ห้าตามปกตินะคะตัวนี้จะเป็นกลีบ ฐานล่างนะคะไม่ใช่กีบฐานบนนะเพราะว่าั้นใช้โซ่ห้าแต่ถ้าเกิดกีบชั้นบนเราจะใช้โซ่สี่ถ้าอิงตามที่โมทํานะโมใช้โซ่สี่แต่ว่าหลายคนอาจจะให้มันเท่ากันก็ได้ลองทําดูแล้วเราอยากได้โซ่ห้าเหมือนกันทั้งหมดได้นะคะทําได้ตามชอบนั่นเองหรือว่าจะเพิ่มโซ่ไปอีกก็ได้นะคะ กลีบที่สามเหมือนเดิมค่ะด้านข้างนี่เห็นไหมทีนี้ก็จะมองเห็นหน้างานได้ชัดยิ่งขึ้นไอตัวดอกที่สองที่สามที่สี่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันจะง่ายกว่าไอตอนแรกที่เราเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นโมจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ที่กังวลคือการเริ่มดอกแรกถ้าเริ่มดอกแรกมาสวยดอกทุกอย่างก็จะสวยเหมือนกันหมดค่ะดูได้นะคะ อ่ะถักไปอ่ะกรีบที่สามเรียบร้อยนะคะไปไวกันนิดนึงนะคะไม่มีอะไรก็ซ้ําๆเดิมๆทําเหมือนเดิมๆแบบเดิมๆนี่เลยนะคะที่สี่เหมือนเดิมค่ะสก,กิดข้างบนนิดนึงนะคะแบบนี้ยื๊ดได้แล้วทําติงไม่ไท,ทําติงทาโซฮาทํากรีบเหมือนเดิมนะคะชึบเสร็จเรียบร้อยนะคะกรีบที่ห้านี่ตรงนี้เลยค่ะ จะมีเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนคะ่ะจิ้มเข้าไปเลยคะ่ะอยู่ข้างบนนะคะเส้นเดียวนะคะแนวบนเล็กๆจิ้มนี่มทำเอนะคะใส่โซ่ห้าเข้าไปะคะ่ะก็ถ้าเป็นในห้องเรียนดอกอุบะของเรานะคะมันจะมีหลากหลายรูปแบบ งานอยู่ในห้องเรียนนั้นนะคะก็จะทําแบบช้าๆชัดๆ,ๆแบบงานใหม่ๆประยุก a d a p t อะไรเงี้ยก็จะมีเยอะนะคะลองเข้าไปดูได้ในห้องเรียนดอกอุบะของโมนะคะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะเข้าไปดูได้เลยนะเทคนิคการหนีบตัวนี้นะคะจะมีแบบชัดๆเน้นๆช้าๆให้อีกทีหนึ่งในห้องเรียนนะคะ เดี๋ยวโมลงไว้ให้นะอันนี้คือลงเป็นออเดอร์ไปก่อนในช่อง YouTube แล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นโบนัสให้เพราะาไม่ได้ลงคลิปในช่อง YouTube นานแล้วนะคะโมต้องขออภัยด้วยที่ราชากันไปนะนี่ก็ทําเป็นตัวกกีบเหมือนเดิมนะคะพันไปค่ะกกีบที่ห้านี่เราจะเน้นให้ดูแบบเต็มนิดนึง ใส่โซ่ห้าแล้วสี่ปิดงานนี่เสร็จแถวนี้ครบห้ากลีบถ้าเกิดอยากได้หกกลีบเจ็ดกลีบก็สามารถเพิ่มหลักเพิ่มฐานเอาได้นะคะตามชอบนะ อ่ะเมื่อได้ตามนี้เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นไอตัวชั้นที่สองกีบสั้นไอ้กีบถูกแล้วไหมกีบสั้นดีกับตัวเองแล้วค่ะกีบสั้นชั้นที่สองกันนะคะเราจะขึ้นกีบสั้นชั้นที่สองกันนะเราก็จะเริ่มโดยการทําโซ่หนึ่งอันนี้ไม่ต้องซีอะไรทั้งนั้นนะคะใส่โซ่หนึ่งไว้อย่างนี้ก่อนนะแล้วมาดูไอตัวชั้นบนแบบนี้นะคะไอแนวชั้นบนเนี่ยมันจะมีโซ่ว่างๆอยู่นะคะตรงหัวมุมกีบข้างบนตรงนี้นะจะเป็นรูปแดดนะคะ ก็เหมือนกับเพื่อนข้างล่างนี่เลยเนาะขอแค่อย่างเดียวคือไม่ไม,ไม่ทับไอสเส้นสีเขียวเราหายไปแค่นั้นเองนะคะก็จะเดินเรื่องได้ตามปกติดําเนินได้ปกติเลยนะคะนี่เลยนะจิ้มเข้าไปอาจจะจิ้มข้างๆอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะคะว่าอยากจะให้กรีบเนี่ยมันตรงกันแนวไหนนะอาจจะเป็นแบบตรงกลางกรีบเลยก็ได้หรือว่าจะสะกิดทางด้านข้างๆกรีบก็ได้นะคะข้างๆกรีบเนี่ยมันจะมีกันยงๆนิดนึงนะคะเนี่ยจิ้มเข้าไปแบบนี้ก็ได้ นี้ก็ได้นะคะจิ้มได้นะคะไม่ผิดนะไม่ผิดอะไรเลยนะแล้วก็จิ้มไปแล้วก็ทำ x ก,กานปกตินะคะแล้วก็ใส่โซ่สี่พันเอาเข็มสองครั้งนะคะ,ะปึ๊บใส่ไปทำทำกลีบตามปกติเลยคะ่ะอาจจะดูงุนงิดเพราะว่าบางทีมันมีตกเฟรมบ้างเนาะโมไปกดซูมนะคะ ก็จะถักถักเหมือนเดิมสไตล์เดิมๆนะคะให้ดูก่อนอ่าสาติ่งเข้าไปนับไปจิ๊บสีสีก็เลื่อนห่วงลอดเข้ามาตามปกติไม่มีอะไรพิเศษนะคะพอสองข้อ อลอดเข้ามานะใส่โซ่สี่และวี่ปิดงานนะคะเป็นอันเสร็จของกลีบแรกชั้นนี้นะคะของชั้นที่สองเนาะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะข้างๆทีนี้เขาจะอยู่ข้างๆกันนะคะแบบนี้แล้วจะเป็นอตัวเส้นชัดๆเส้นแบบเห็นได้ชัด แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยค่ะอันเนี้ยพูดง่ายๆคือมันคือเส้นของไอ้ชั้นที่เราเว้นว่างไว้ก่อนหน้านี้คือเราสกิบเช่นไอ้ตัวชั้นเดียวเส้นเดียวข้างบนถูกต้องไหมคะแต่อันนี้เขาจะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่อยู่อีก,อกฝั่งข้างในอะคะ่ะนั่นแหละนั่นแหละมันคือเส้นนั้นที่เราจะทํากลีบชั้นที่สองกันนะคะก็ทํากลีบตามปกติเลยนะก็ไล่ลไปด้านข้างอนะคะสองสามสี่จนครบกลีบที่ห้านั่นเองเนาะ เห็นไหมเนี่ยกรีชั้นที่สามก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ใ,ใกล้ๆกันตรงนี้ไม่หนีไปไหนนะคะยิ่งยิ่งทําชั้นดอกต่ต่อ,ตอ,ตอขึ้นไปเนี่ยจะมองเห็นงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความสนุกเนี่ยมันจะเกิดเยอะขึ้นนะคะในในการที่เราอยากทําต่อไปเรื่อยๆเพราะมันจะเริ่มมองมองงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ ต่อไปละอันนี้กีดที่สามแล้วใช่ไหมต่อไปกีดที่สี่ก็อย่าลืมเอาเอาพี่เขียวเขาเนี่ยวิ่งเข้าหาตัวนิดนึงนะคะอย่าทับพี่เขียวนะถ้าทับพี่เขียวนี่ไปต่อไม่ได้แล้วนะคะพยายามให้พี่เขียวเขาอยู่เป็นโสดตัวเดียวอยู่ตรงกลางก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปทําอะไรเขานะ,ะอย่าไปทับเขาเด็ดขาดนะเส้นข้างๆก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่สกิดเข้ามาค่ะเส้นเดียวเล็กๆตรงนี้นะนี่อันนี้คือกีบที่สี่นะคะโมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆ อ่าเสร็จแล้วกลีบที่ห้าค่ะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าบางคนพีคหาไม่เจอนะคะแต่ที่จริงมันอยู่ใกล้ๆก,กันเห็นไหมข้างๆเนี่ยตรงนี้่นี่จะเป็นเส้นตรงนี้ค่ะแดดเล็กๆนะคะเป็นรูปลบเป็นเครื่องหมายลบเล็กๆตรงนี้นะจิ้มเข้าไปค่ะเส้นเดียวนะคะสะกิแค่เส้นเดียวค่ะไม่ต้องเอาเพื่อนๆเ,เข้ามาหมดนะคะอาแค่เส้นเดียวนะคะแล้วก็ทํเอไปตามปกติเลย ทำ x ทำฐานนาโมเรียกเป็นฐานป๊บเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมจบง,งานโดยการซีช่องกีบเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราจะมาซีอีกทีหนึ่งคือซีติดกับกีบแรกกรีบแรกตรงนี้นะคะนี่ในช่องนี้นะคะช่องข้างๆกีบเลยนะไม่ใช่ช่องตรงกลางกรีบนะช่องข้างๆข,ข,ของกลีบพอกีบเขาจะมีรูเล็กๆอย่างงี้จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ซีเลื่อนห่วงเข้ามาผ่านลอดเข้ามาจึบ๊บเสร็จ นะคะคเสร็จแล้วใส่โซ่หนึ่งค้างไว้แล้วก็หมุนนิดหนึ่งเพื่อที่จะเอาทางด้านบนเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะมาซีทางข้างบนอีกรอบหนึ่งนะคะหัวข้างบนแบบนี้คะ่ะหัวขั้วแน่นๆตรงนี้นะนี่พับๆเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็ซีเข้าไปเลยไม่ได้พลิกงานอะไรนะก็แค่อะไรเขาเรียกเลยคว้าม,มาหน่อยนึงนะคะเอาหัวทางด้านบนขึ้นมางัดขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอ่ะแล้วก็เอาพี่เขียวของเราเนี่ยคะ่ะ เขียวพี่เขียวของเราเข้ามาลอดห่วงสลับไหมอะ่ะเราจะสลับสีเขียวแล้วนะคะพี่เขียวเข้ามาแบบนี้วักเข้ามาก่อนลอดปุ๊บดึงเขาวนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเกาะหน่อยแล้วพี่เขียวก็ยังอยู่ตรงในในมือในเข็มเราแล้วนะแล้วฝั่งต่อไปนะคะเราแบ่งเลยฝั่งนี้ยฝั่งที่เข้าหาตัวเราอาจจะมีสามกลีบฝั่งตรงนู้นอาจจะมีสองกลีบก็ได้ให้มันอยู่ดูกึ่งกลางอะ่ะให้มันดูดูกึ่งกลางมากที่สุดนะคะมันบาลานซ์กันที่สุดอะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงไอ้ทอฐานของตัวชั้นกลีบ ตัวนี้นะคะจิ้มไปเหมือนเหมือนอันเมื่อกี้ที่เราฝากงานไว้นะคะจิ้มเข้าไปตรงกลางตรงนี้เลยตรงคอฐานตรงหัวของเขาตรงนี้นะคะเนี่ยงัดงัดนิดนึงมันอาจจะยากหน่อยนะคะแรกแรกแข็งแข็งหน่อยงัดงัดพับๆหนึ่งได้นะคะแบบนี้แล้วก็ลอดห่วงโดยการเอาเขียวเข้ามาปุ๊บลอดทุกอย่างนะคะลอดผ่านตรงนี้ไปเลยอ่ะดึงยากหน่อยหลุดไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะอ่ะลอดเข้ามาแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บก็ ถักเส้นเขียวทับสีขาวของเราไปได้เลยค่ะเอาสีเขียวทับขาวเราไปแบบนี้นะคะถักไปห้าห้าครั้งค่ะตามคลิปก็จะถักไปห้าครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดใครเอาไปดัดแปลงใหม่อาจจะหกหรือเจ็ดก็ได้หรือจะถักห้าแบบโมก็ได้แล้วค่อยยืดดึงดึงยืดเอาได้นะคะเขาก็จะขยายออกนิดนึงค่ะถ้าเราดึงยืดออกตอนถักเสร็จนะอ,อ่ะใส่โซ่หนึ่งทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวโมจะมาให้ดูงานตรงนี้นี่ เซตกลีบก็จับกลีบดูก่อนนะคะว่าพอใจหรือ,อยังเดี๋ยวเวลาที่เราหนีบงานเนี่ยมันจะสวยมากยิ่งขึ้นนะคะแรกๆมันก็จะพองๆนี้นะแล,ะล้วคิดว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ดอกชั้นดอกที่สามกันเลยนะคะก็จะถักเหมือนเดิมนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะดูรีรันกันอีกรอบหนึ่งนะคะจะถักให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะว่าเริ่มต้นยังไงนะคะนี่ก็อัดคลิปมาถึงยามขั้นค่ำคืนนะค่ำวันนะคะ เดี๋ยวมารีรันกันให้ดูนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้ถอนไอโซนึงออกไปก่อนนะแล้วถักชั้นที่สามต่อแล้วก็คว้าขาวเข้ามาค่ะแบบนี้ใส่โซนึงไว้นะคะจะเหลือเศษแต่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ยิ้มเข้าไปทํเอ็กนะคะทํเอ็กไปสามครั้งก่อนแบบนี้ปึ๊บหลวมๆห,หน่อยก็ได้นะคะอ่ะในตามนี้แล้วนะเอาพี่เขียวของเราเนี่ยค่ะเข้ามาหาตัวจับเส้นสีเขียวเข้ามาหาตัว จับไอไหมเส้นสีเขียวเข้ามาหาตัวกรอเอี้ยวนิดนึงนะคะเอี้ยวเข็มไปหน่อยนึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วจิ้มเข็มเข้าไปตรงในรูเดิมๆนี่แหละค่ะรูเดิมที่เพื่อนๆสามคนเขาอยู่นะะเนี่ยค่ะสามเอกเนี่ยเขาอยู่เราทํเอกเข้าไปเพิ่มอีกสองนะคะทํเอกเข้าไปเพิ่มอีกสองหลักอ่าหรือว่าเรียกเป็นสองเอกก็ได้นะตามชอบอถ้าเกับว่าศูนย์รวมในจัก,กรวาลของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าเอกนะคะแบบนี้ในรูเดียวกัน นะพี่เขียวเขาก็ยังอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะคะเอาเขาขึ้นมานะ,ะก็ทํากีบเหมือนเดิมค่ะอยู่ตรงไอ้หลักแรกตรงนี้ใช่ไหมเราสกิดเข็มข้างบนนะคะเข็มทางด้านบนสกิดเข็มเส้นทางด้านบนขึ้นมาอันเดียวนะคะแบบนี้นี่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวทางข้างในเ,นเราทําเป็นชั้นที่สองนะคะเราจะไมะ่เราจะไม่เก็บเพื่อนเพื่อนไปหมดนั่นเองเราจะสะกิดแค่ทางแนวด้านบนขึ้นไป ทำกลีบโดยถักโซ่ห้าไปค่ะแบบนี้ทำพอสามคอค่ะลงไปในหลักที่เราทำเอ็กขึ้นมาจิ้มเข้าไปเลยตรงกลางจะแหวกเป็นรูปตัววีนะคะอ่าแล้วก็ใส่ปลดไปนะคะปลดสามครั้งแล้วก็พักไว้แบบนี้พอสามคออีกรอบหนึ่งปลดสามครั้งนะคะ มีสามห่วงปลดอีกสองแล้วเหลืออีกหนึ่งห่วงก็ปลดมาหมดเดี๋ยวนี้นะปลดสองปลดหนึ่งนส่โซ่หนึ่งทำติ่งฟังต่อไปเหมือนเดิมค่ะพอสามคอจิ้มลงไปใน x ที่เราทำฐานมาเมื่อกี้ปลดสามครั้งครั้งไว้ก่อนทำพอสามคอเหมือนเดิมค่ะปลดสามครั้งแบบนี้ ค้างไว้มีสามห่วงแบบนี้ปดทั้งหมดรอบนี้รวบหมดแบบนี้นะคะนี่แล้วใส่โซ่ห้าแล้วก็ไปสี่ปิดดอกอยู่ตรงไอ้ทางฐานเอกที่เราขึ้นมาไว้หนึ่งกลีบเสร็จแล้วนะคะกลีบต่อไปเหมือนเดิมค่ะกลีบต่อไปก็แนวเส้นทางด้านบนนะกลีบต่อไปก็แนวเส้นทางด้านบนนะคะนี่ขอ,องช่องนี้เลยทิมเข้าไปค่ะ ทำเอกไปได้เลยนะคะทำต,ตามปกตินะคะใส่โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นกลีบจึ๊บเสร็จแล้วนะคะอันนี้คืนนี้ไปไวนิดนึงนะคะคือจะทําให้มันครบห้ากลีบนะคะจะทําให้มันครบห้ากลีบเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาขึ้นไอ้ตัวชั้นที่สองกันนะคะนี่ได้ครบห้ากลีบแล้วเนาะไอ้ตัวสีเขียวนี่ก็ยังหันมาหาเรานะคะก็ใส่โซ่หนึ่งไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาทําฐานชั้นบนกันต่อเลยนั่นเองเนาะ ใส่โซ่หนึ่งไว้นะคะแบบนี้นี่กีบชั้นบนก็ย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงแนวตรงนี้เอาเข็มจิ้มเข้าไปหน่อย <c oughs> <c oughs> แอมบ่อยไม่ให้อะไรนะคะช่วงนี้ป่วยนั่นค่ะจะอยู่ข้างๆแบบนี้เลยค่ะมันจะมีหัวมุมข้างบนแบบนี้ ก่อนจะเริ่มถัง,งานลองสำรวจดูก่อนก็นได้นะคะว่าอ๋อเส้นตรงนี้นี่เองที่เราจะไปต่อของเช้นงานนั้นๆนั่นเองนะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะแบบนี้ทํเอ็ขึ้นมาหลวมๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องเอ็กแน่นนะคะแล้วก็ใส่โซ่สี่พอสองคอเข้าไปแล้วก็ถักกกีบตามปกติลเลยค่ะแบบนี้นะถักไปเลยนะคะ สองอหลือหนึ่งห่วงตึ๊บใส่โซ่หนึ่งซะกส,สี่พอสองคอแบบนี้ทิ้มเข้าไปที่เดิมกดสองครั้งใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะกดสองครั้งแบบนี้มีสามรวบหมดใส่โซ่สี่และสี่ปิดงาน ในซสี่สี่ปิดงานจึ๊บได้หนึ่งกลีบกลีบต่อไปเหมือนเดิมคะ่ะอยู่ข้างๆอยู่กับเพื่อนๆของเขานะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะถึงกลีบที่ห้าแบบนี้ได้ตามนี้แล้วก็สี่ข้างๆดอกกันอีกรอบหนึ่งสี่สี่ปิดกลีบดอกไปแล้วเนาะแล้วมาสีปิดข้างดอกให้มันสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้นะคะจิ้มไปเลยอ่า ใส่โซ่หนึ่งแล้วก็หัวมุมตรงนี้นะคะน่าจะมีคนสับสนอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะก็เนี่ยค่ะจับมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เห็นได้ชัดเนาะแล้วจิ้มเข้าไปเลยค่ะตรงตอหัวตรงนี้นะคะนี่ตรงเนินๆนูนๆเนี่ยค่ะอันนี้จิ้มยากนะคะยอมรับเลยว่าจิ้มยากมันจะเล็กๆแน่นๆสั้นๆนะคะแต่ว่าก็จิ้มได้ไม่เกินความพยายามนะคะโมเชื่อว่าทําได้ใส่เขียวเข้ามาแบบนี้นะคะดึงเส้นเขาแน่นๆก่อนนะคะให้เขา หักเขียวไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่เคลื่อนนะเสร็จแล้วก็ต้องข้ามค่ะแบ่งกีบมาให้มันเท่ากันแล้วก็เอาหัวเข็มเนี่ยจิ้มผ่านไอ้ตัวลอดตรงตรงไอ้ตัวฐานที่เราทาเอกมาไว้เนี่ยค่ะแบบเพื่อที่เป็นกาฝากให้เขานะ,นะคะเพื่อที่จะเอาสีเขียวเนี่ยลอดผ่านห่วงเข้ามาให้ได้แบบนี้ลอดห่วงแล้วก็ลอดโซ่ออกมานะคะทั้งหมดหเก็บลอดเข้ามาชานั่นแหละนั่นแหละอ่ารอดแล้วรอดแล้วแบบนี้นะคะ หยิบเส้นสีขาวตั้งขึ้นมาค่ะเราจะทําชั้นต่อไปกันแล้วนะคะแถวต่อไปเพราะฉะนั้นขาวอย่าตัดออกเด็ดขาดนะคะสีขาวเหมือนสะพานในการเดินชิ้นงานสีขาวกับสีเขียวเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ควบคู่กันนั่นเองถักโซ่ไปห้าโซ่แล้วก็จะทําเหมือนเดิมนะคะก็ใส่เกี่ยวเส้นสีขาวเข้ามาเนาะแล้วก็ทํา แบบเดิมแบบเมื่อกี้นะคะที่เราทํามาทั้งสามชั้นอย่างนี้เลยนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจํานวนของดอกเนี่ยเราอยากได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเป็นในคลิปเนี้ยโมก็จะทําไว้ที่ประมาณอ่าหกถึงเจ็ดดอกเลยนะหกดอกก็ได้เจ็ดดอกก็ได้นะคะอันนี้โมจะเอาไปใส่เป็นพวงมาลัยของรถนะคะที่จริงมันคือหกดอกแต่อันนี้โมถักเกินนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเกิดมันสิ้นสุดดอกที่เราต้องการแล้วเราไม่อยากทําต่อแล้วนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็เก็บ ไอตัวโซ่ชิ้นงานเนะะี่ยค่ะเกี่ยวสีเขียวเข้ามาแบบนี้นะคะทาเหมือนตอนเราเริ่มเริ่มไอต่อชิ้นงานกับที่เราจะทําดอกต่อไปเลยนั่นเองเนาะทำคล้ายคล้ายกันนะคะเกี่ยวเขียวเข้ามาอย่างนี้เลยนี่นะก็ถักคาดเข้าไปค่ะถ้าเราทําตรงนี้ห้าครั้งนะคะเราก็จบที่ห้าครั้งหรือว่าจะหกครั้งเจ็ดครั้งก็ได้ตามชอบนะเมื่อเราได้ตามนี้แล้วนะคะเราจะปิดงานกันอย่างนี้โมทำห้าครั้งนะโมจะ จบที่ห้าัังเสร็จแล้วปุ๊บโมจะใส่โซ่ไปอีกสักสี่ห้าโซ่นะคะเพื่อเป็นการาสะกดงานไว้นะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุยออกมันจะหลันออกนะคะอ่นนี้ได้ได้ห้าครั้งถักขาดไปแล้วห้าครั้งเนาะเสร็จแล้วเราก็ทําโซ่ไปเพิ่มเติมอีกสักห้าหกโซ่ก็ได้หรือว่าจะทําเพิ่มเติมสักสามสี่โซ่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะลองลองดูได้นะคะตัดไปลายไหมสีเขียวเผื่อไว้สําหรับร้อยตัวพวงมาลัยหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็สีขาวเราก็สามารถตัดทิ้งได้เลยเนาะทีนี้เราก็จะเซต กีบงานกันนะคะตามชอบได้เลยนะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะหรือว่าใครอยากจะเข้าไปดูเทคนิคการเซตกีบเพิ่มเติมในห้องเรียนเทคนิคกับห้องดอกอุบะนะคะสองห้องนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะโมลงไปทั้งสองห้องเลยนะอ่ะหลังจากที่หนิบงานเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่เขาจะมีเท็กเจอร์แบบว่าชั้นตต่อกันเยอะๆหน่อยนะคะเทียบกับหนีบไม่หนีบก็จะเห็นอย่างได้ชัดนะว่าอ้อตัวหนีบมันจะดูเรียบร้อยกว่านั่นเองค่ะ อาจจะเออถ้าลองใช้เบอร์สิบแปดกรีบจะบางกว่าเบอร์ยี่บนิดนึงนะคะใครอยากได้กรีบบางๆลองใช้เบอร์18บแปทำได้หรือว่าถ้าใครชอบแบบเนี้ยหนาๆหน่อยสไตล์ประมาณนี้ก็สามารถใช้ซอฟ20ยี่สิบรุ่นเนี้ยที่สาธิตอยู่ได้นะคะตัวนี้อาจจะรู้สึกว่ามันต่อแบบเไ้่มันชิดเกินไปมาโซ่หา้าละชิดเกินไปเราแก้ไขได้โดยการดึงชิ้นงานนิดนึงนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่อยๆดึงขยายไปแล้วแต่ชอบนะ ก็มาถึงตอนสุดท้ายช่วงสุดท้ายของชิ้นงานของโม e แล้วนะคะอันนี้โม e ก็จะประกอบเป็นพวงมาลัยของรถนั่นเองเนาะได้แรงบันดาลใจมาจาก4แยกนี่แหละมีพี่ที่รู้จักเนขาซื้อมาของรถพอดีแล้วเราเห็นแบบนี้แล้วมันสวยนะคะก็เลยเอามาแดปตามชอบนะคะใส่กับตัวพวงตอนสั้นอันนี้จะเป็นตัวพวงตอนสั้นแพทเทิร์นใหม่ที่อยู่ในห้องเรียนของโม e นะคะกับตัวดอกรักเวอร์ชันใหม่ ตัวนี้ก็จะเน้นแบบว่าฐานหลังติดกันแบบแน่นๆนั่นเองเนาะประกอบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อาจจะใส่ขาเพิ่มไปสักสามสี่ขาก็ได้ห้าขาก็ได้พุ่มใหญ่ๆก็ได้หรือจะเอาไปใส่เป็นพวงมาลัยข้อพระกนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่เด็บแก็ปรับใช้ชิ้นงานได้ตามชอบเลยนะใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็สามารถทักแชทมาหาโมกันก่อนได้มาพูดคุยกันได้ค่ะมาแชร์ผลงานรีวิวหรือว่างานที่ทําอยู่เนี่ยอยากจะอวดอยากจะลงโพสต์ขายตามเพจของโมเนี่ยก็ลองมา คุยกันได้นะคะที่เพจใหม่มิทโมมิทโมยานนะคะหรือว่าจะเ c e บุ๊กพัชยารีโคเชก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย